โอ้ยมีคนเล่นส้มเมื่อกี้เอ้ยวันนี้สวยอ่ะโอ้อ้าวเป็นอะไรอ่ะวันนี้ฉันทำงานฉันก็เลยแต่งหน้าไงเธออ๋อใช่ Hi Indonesian fans Hi สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นQ&A ใช่ไหมอย่าวันนี้จะเล่น Q&A กันนะคะทุกคนก็คือว่าให้ทุกคนถามคำถามอะไรก็ได้ที่อยากถามนะคะจะตอบชมกันเองแล้วหนึ่ง อีกละอีกละปากแดงๆสไว้ใจได้กาวุ้ยรู้ปากเธอแดงว่าวันนี้โอ้จริงเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนวุ้ยฟิลเตอร์นี้ก็มีเหมือนกันคุณชามกับน้องม่อนอันเดิมดีกว่าที่คุณเคยไม่ใช่ส้มเนาะ อย่าแกงวันนี้ฉันมีหน้ามากรุนะเธอมันเล่นยังไงอะ Q&A แล้วไม่เป็นเนาะเนี่ยมันมีคนส่งคำถามมาอยู่นะแต่ว่าพี่ก็ทำไม่เป็นอ๋อนี่ไงพี่อ่านได้หนูในนี้เหรอของพี่ของพี่เขาถามว่าอันนี้นี่ไงทำไปแล้วเธอเลือกอันที่โอ๊ยทำไมไก่ชอบขันกะละมังไม่ใช่สเปกเหรอเป็กกี้ตอบทำไมไก่ชอบขันทำไมไก่ชอบขันกะละมังไม่ใช่สเปกหรอไม่ใช่สเปกไม่เก็ททำไมไก่ชอบขันไก่มันขันยังไงเมื่อกี้เอ็กอีเอ็กเอ็กหรือเปล่าเสียงอะนะใช่แล้วขันยูรู้จักขันไหมขันที่ตักน้ำโอเคผ่านนะคะคำถามนี้เปลี่ยนขอร้องเอ็นดูน้องน้องงงโอ้พี่เมียนจะเลือกอันที่มีแต่ค่ะแกงน้องตั้งแต่ใช่ไหมคือแบบขันน้ำกะละมังใช่ค่ะเข้าใจยังโอเคเข้าใจแต่เธอช่วยเลือกกันที่แบบไม่แกงได้ไหมชอบแบบมันชอบแบบมันชอบอ่ะมันชอบอะไรตลกตลกอ่ะมีคนไม่เก็ตหมูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราจะเริ่มเลยนะเริ่มเลยเลยเริ่มเลยเธอพูดนานแล้วเริ่มเลยเราจะไม่ให้ทำการแบบว่าเสียวเวเราเริ่มเลยพี่สองคนอายุเท่าไหร่คะ18ค่ะแล้วก็23ค่ะพี่ฟินอายุ23นะคะทุกคนเธอมันเยอะเกินไปอ่ะคือน้องมองไม่เห็นเลยอ่ะมันไม่มีแต่มันส่งมาหาพี่ฟินไงซีรีส์ปีหน้าจะได้ดูไหมคะmaybe นะคะอาจจะ I probably ใช่ dinner เริ่มเลยทุกคนเมื่อกี้พี่ฟินว่าเขียนคอมเมนต์เลยดีกว่าไม่ต้องแบบส่งเป็นคำถามละพี่ฟินแบบพี่ฟินเอาขึ้นไม่ทันอะ If you have any questions write it in the comment section because พี่ฟรีน slow reader แกงฉันหรอแกงฉันหรอ eat dinner ฉันอยาก
อยากได้ทิวเตอร์อันใหม่แต่ว่าไม่เล่นดีกว่าถามไม่ได้เลยนะโอ้คำถามที่เบกกี้ไม่เข้าใจแน่เลยระหว่างพระกับเชฟใครพาหูกว่ากันไม่มีใครอยากรู้แบบเรียนที่ไหนหรืออะไรอย่างนี้หรอถ้าเราลืมตาในน้ำจะถูกหาว่าเนรคุณไหมคะ Will there be a kiss in the seriesเพิ่งมามานานยังคะมาแป๊บเดียวเองค่ะพี่ฟินค่ะแต่งค่ะวันนี้มีลูกบอลวันนี้มีลูกบอลใครจะมาจีบใช่ไหมวันนี้เบิกของเหรอวันนี้มีของน้องแบงค์คะไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันคะไก่สิไข่เนาะไข่พี่ฟินว่าไข่เพราะว่าถ้าไก่ไม่รู้อ่ะโอ๊ย ไม่รู้เหมือนกันค่ะเนี่ยมามีเชียร์เต็มเลยจะเป็นอยากเปลี่ยนฟิลเตอร์กันอันนี้ดีกว่าน้องเคยเรียนที่ไหนเคยเรียนที่ชูสรีค่ะถ้าตื่นมาแล้วสลับร่างกันสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรคะเธอจะทำอะไรสิ่งแรกถ้าสมมติพี่ฟินเป็นเบกกี้หรอใช่จะเดินไปส่องกระจกแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเยอะๆจริงเหรอภาษาอื่นก็ได้นะพี่ฟิน5ขวบกับพี่ฟิน5คนน้องเบคเลือกอะไรลูกพี่ฟิน5ขวบทำไมอ่ะพี่ฟินมี5คนได้นะปกติพี่ฟินก็5ขวบอยู่จริงจริง5ขวบอยู่แล้วถ้ามีพี่ฟิน5คนเบกกี้ก็จะไม่เหงาแล้วโหจะอยู่ช่วงนี้เหงาพี่ฟินน้องเบกนั่งรถพี่ฟินบ่อยไหมคะบ่อยไหมบ่อยบ่อยอยู่บ่อยบ่อยอยู่น้องยังขับไม่ได้Thank you เอามีคำตอบว่าเบกกี้ถ้าเอาตามความจริงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็พิสูจน์แล้วครับว่าไก่เกิดก่อนไก่เกิดก่อนใช่ค่ะงั้นไก่ไก่เกิดก่อนตอบถูกน้องตอบถูกโอเคเออนี่ไงมีคนบอกว่าพี่เฟนจะใช้ร่างเบกกี้นอนดึกบ้างถูกต้องค่ะเบกกี้จะเบกกี้จะทำอะไรถ้าเบกเป็นพี่ฟีเนาะ yep. ตื่นมาส่องกระจกแล้วบอกสวยจังเลยนี่ถ้าชมเราหรอยังไงเมื่อคืนพี่ฟีกับลิเวอร์พูลเลือกทีมไหนคะมีแป๊บนึงมีคนมาบอกว่าพี่ฟีเมื่อคืนอะไปจีบแฟนคลับเตยโยงมันก็แค่แบบนอนไม่หลับเธอแล้วหาเพื่อนคุยเมคเฟรนด์เออเหรอแล้วทำไมไม่ทักมาตอบนะอ๋อก็ทักมาแล้วนี่เนาะก็คือทักมาแล้วเรื่องเออใช่แล้วเมื่อคืนเธอนั่งทำอะไรเธอนั่งตัดคลิปเอาให้ดูเลยนะเออเอามาดูเลยมันน่ารักทุกคนก็คือน่ะนั่งทำอันนี้ทุกคน
แล้วก็ส่งมาให้ตอนเช้าแล้วคือตื่นมาแล้วแบบยิ้มเลยอ่ะน่ารักดีน่ารักอยู่ไหนแล้ววะหาก่อนนะจีบแฟนใช่จีบแฟนขอบต่อล่าสุดดูนิสัยทุกคนต้องคอยเตือนให้นะดูดูคลิปโอ้ยนั่นแอสมี่โอ้ยรูปนี้ยังไม่ปล่อยรอก่อนอุ๊บสวยก่อนมันน่ารักนี่ค่ะเมื่อคืนพี่บีนทำอะไรเมื่อคืนก็อันนี้เลยเนาะพี่บีนทำอะไรตอนตีสองถ้ามีทวิตค่ะตีสองเจอได้เลยที่ทวิตเตอร์ทุกคนค่ะถ้าพี่ฟีนตอนกลางคืนน่ะไปจีบใครมาบอกด้วยนะคะแท็กมาเลยแอดเบกเอ้ยแฮชแท็กเบกกี้แองเจิลหรือว่าน่ากลัวมาไม่ไม่ของน้องเบกประมาณตีสามเธอจะปล่อยคลิปปะอยากให้ปล่อยไหมอยากให้ปล่อยคลิปไหมอืมใช่เมื่อวันตลกมีมคนปีในทวิตมากค่ะเราลงอะไรหรออ๋อเรานอนดึกมันก็เป็นเรื่องของเราหรือจะให้เราไปนอนกับพี่ทุกคนเรื่องการนอนเป็นเรื่องของเด็กนะคะเธอเลือกมีมที่เขียนผิดอ่ะถูกแล้วไม่ถูกถูกแล้วไม่ถูกเหลือที่ให้ชิปเปอร์ทำงานด้วยค่ะน้องเบกกี้ตื่นตอนไหนคะเบกกี้ตื่นประมาณ8 โมง 9 โมงค่ะตื่นเช้ามากพี่ฟินเพิ่งนอนพี่ฟินตื่นประมาณบ่ายมีแต่คนชมว่าคลิปน่ารักก็คือเขาอยากเห็นคลิปกันใช่ไหมพี่ฟินเป็นวัยรุ่นเมกานอนนอนแบบว่าไทม์โซนพี่ฟินหล่อตั้งแต่เกิดอันนี้เห็นด้วยถ้ารอเธอเบกกี้เขามาตั้งแต่เกิดโอ้ยอายุเท่าไหร่ได้มาเป็นสาวลำวงคะตั้งแต่เกิดค่ะขอชื่อทวิตพี่ฟินหน่อยชื่อทวิตพี่ฟินเหมือนชื่อไอจีจอนนี้ว่ะตอนนี้เลยค่ะSRCHAFREN ยา SRCHAFREN พี่ใส่อันนี้แล้วสวยจังอุ๊ยอันนี้เหรอน่ารักอ่ะเจ้าหญิงไหมมากเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็มีวอล์คคู่ไปเลยสิคะเอาไหมแบบเดี๋ยววันหน้าที่เจอกันพี่ฟินจะทำแบบว่าเป็นวอล์คแบบสไตล์เกาหลีดีกว่าแบบแค่ตั้งกล้องไว้เฉยๆแล้วก็ให้ถ่ายโมเมนต์ไม่ต้องพูดอะไรน่าจะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันแล้วนี่เธอพี่ฟินชอบมากเราจะได้เจอกันแล้วครับอ๋อก็ว่าทำไมไม่เห็นเม้นอะไรเลยพุ่งทำไมอ่ะเมื่อกี้นี้มันแบบลืมเลื่อนอ่ะพรุ่งนี้สอบกลางภาคขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะสู้สู้ค่ะสู้สู้นะคะขอให้ข้อสอบตรงกับที่อ่านแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดว่าอยากเดาก็ขอให้เดาถูกตั้งใจทำนะคะเอาไว้เต็มที่หนูชอบพี่ฟีนค่ะไม่ได้ค่ะ กินให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยลูก ทำไม่ได้ปกติมันนะปกติออกไม่ต้องไม่อ่านเป็นอย่างนี้ทุกที
พี่ฟินตื่นสายหรอคะไม่สายหรอกค่ะตื่นบ่ายไม่สายหรอกค่ะจะเย็นแล้วค่ะ no เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อตอนพี่ฟินตื่นพี่ฟินเข้าไปดูในทวิตเตอร์มีคนบอกว่าขอให้เป็นเช้าที่สดใสนะคะขอให้เป็นวันที่ดีพี่ก็เออบ่ายเช้าละแต่ว่าเออก็เป็นวันที่ดีเอ้ยวันนี้น้องสอบได้ไหมคะสอบได้ค่ะสอบรอแต่ไม่รู้คะแนนเนาะแต่ว่าทำได้ทำได้ดีใจแบบเธออวดสร้อยหรอฉันไม่ได้อวดปะเนี่ยไม่ได้อวดแต่ใส่ทุกวันอะเซฟไลฟ์ให้มัมมี่ด้วยนะคะพี่ฟินค่ะเซฟไลฟ์ให้มัมมี่ด้วยนะคะไม่เซฟหรอกเบคฟรีนออฟฟรีนเบคเบคฟรีนฮะเอ้ยนออฟฟรีนเบคไปคู่เหรอครับมันไม่ได้เป็นคู่มันแค่เหมือนกันเฉยใช่ของแบบของหนูคือแบบตัว B ของพี่ฟินคือตัว F มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยใช่ทุกคนเอาเลยมาคู่น้องเบสไม่ใส่สายเดี่ยวแล้วหรอคะใส่ค่ะแต่ใส่เสื้อคลุมเออมันต้องเพราะว่ามีคนแถวๆนี้ชอบห่วงชอบดุเสี่ยม Prefrain is that your dinner โอ้ย no ค่ะ she eats a lot นะเด็กพี่ใช่พี่ปิ่นกินตลอดเวลาอุ๊ยมีคนขอสามท่าน่ารักน่ารักค่ะคิดไม่ออกโอเคไม่คู่แต่เหมือนกันไปเลยฮะคุณไลฟ์สดหรือคอกันอยู่เนี่ยอันนั้นสิฟีนใส่แว่นไหมคะมีคนบอกว่าฟีนใส่แว่นไหมคะหนูขยับเข้ามาใกล้มากเธอมองไม่เห็นใช่ไหมหนูมองไม่เห็นนะแม่เห็นแต่หน้าผากชอบโอ้ยเดนูเจออากูเซนเตอร์คัมเอลลี่เวลาพี่ฟินงอนต้องงอยังไงเหรอคะเบกกี้เบกกี้งอนบ่อยมากเบกกี้งอนพี่ฟินไม่เคยพี่ฟินไม่เคยงอนเบกกี้เลยแต่เบกกี้งอนพี่ฟินบ่อยมากใช่ แบบงอนทุกวันเบอร์พี่ฟินพี่ก็ไม่เคยจะปล่อยให้หนูงอนหรอกนะจะบอกจริงบ้าจริงนี่เราหยุดยิ้มไม่ได้โอ้ยพี่เบกกี้เธอค้างอ่ะโอ้เธอก็ค้างเหมือนกันก็คือทั้งคู่ไปเลยค่ะค้างแต่เมื่อกี้นี่คือเบกดูโอเคนะแต่พี่ฟีนอ่ะแบบค้างถ้าหมดโควิดอยากไปที่ไหนเป็นที่แรกคะอยากไปทะเลค่ะไปด้วยค่ะหีบได้ค่ะพักก่อนค่ะเอ้าเธอขับพืชเหรอพี่สิงห์อยากมัดผม
กินตลอดเวลาเลยใช่ค่ะพี่ฟินก็กินได้ตลอดเวลานั่นแหละอุ๊ยเธอใส่ที่คาดผมหรอฉันใส่บ้างดีกว่าอุ๊ยน่ารักโซคิวค่ะเธอมันแบ๊วอะมาเอามาให้น้องใส่เออเอาไปเยยเอาไปเยยอุ๊ยฉันสั่งต้มหูมาให้เธอด้วยจริงเหรอเมื่อตอนบ่ายตอนไม่ใช่บ่ายตอนเย็นแล้วอะสูญเสียตังค์อีกแล้วอะอุ๊ยซื้อให้หรอซื้อให้น่ารักซื้อให้ในโอกาสอะไรคะโอกาสไม่รู้อะอยากซื้อให้ใจอยากซื้อให้ได้มันก็เป็นปกติอยากโอกาสอยากซื้อให้พี่ฟีนใส่เปน้องรอใส่เลยชอบใส่หนังหูมากแต่ไปเวิร์กช็อปทีไรก็ต้องถอดทุกทีอ๋อใช่ใส่มาสวยๆต้องถอดพี่ฟินลองเอาหน้ามาขึ้นหน่อยค่ะเหมือนพระอาทิตย์นะคะทุกคนอย่าเลยดีกว่าหรอพี่ฟินลบผมก็เอาใจหนูไปเลยสิคะไม่ได้เอ้ยรอคอนเทนต์แกงวิศวะอยู่นะคะอาจจะมีเร็วๆนี้นะคะคอนเทนต์แกงวิศวะใช่เริ่มถ่ายซีรีส์ได้หรอคะเรื่องไหนมี2เรื่องแล้วนะตอนนี้น่าจะต้องถ่ายแอบหลงรักให้เสร็จก่อนแอบหลงรักน่าจะเริ่มได้เดือนหน้านะพี่คิดว่าถ้าเขาไม่ล็อกดาวน์พี่ฟีน้องเบคน่ารักที่สุดตอนไหนคะอยากรู้นะน้องเบคน่ารักที่สุดคิดน่ารักจังคิดไม่ออกอ่ะมันก็น่ารักตลอดอ่ะมันก็น่ารักเหมือนกันอ่ะเธอมันก็เป็นเธออ่ะโอเคยอมก็ได้ยอมกับอันเซนก็ได้ถามคุณฟินว่าเลือกระหว่างฝนออมอนเลือกค่ะเลือกม่อนค่ะเอ๊ะใช่พี่ฟินวันนั้นเธอเลือกฝนไม่ใช่หรอวันนั้นพี่ฟินก็เลือกม่อนเธอพี่ฟินเลือกม่อนใช่หรอใช่เพราะพี่ฟินชอบคิดว่าฝนไม่รู้หัวใจตัวเองใช่เพราะว่าฝนอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเอ๊ะจริงๆก็อาจจะรู้แต่ว่าไม่แบบไม่แสดงออกเท่ามอนอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเลือกมอนดีกว่าThank you มาฮาวกิจาไม่ได้ค่ะไปถ่ายรูปที่ห้องพี่ฟินไม่ได้ค่ะข้างหล่อมากงั้นคุยกันอย่างนี้แล้วกันนะคะทุกคนเป็นไงหล่อทุกมุมอ่ะเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงคะรู้สึกไงคะบิ๊กกี้รู้สึกเขินทุกคนนะคะบิ๊กกี้ไม่พูดอะไรเลยวันแรกมันแบบมันเขินนะแบบเด็กสุดเจอทุกคนแล้วแบบสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างนี้เลยอ่ะรักเบกกี้เป็นคนจังหวัดไหนคะกรุงเทพค่ะน้องเบกเลือกใครคะระหว่างคุณสามกับของขวัญคุณสามเพราะอะไรทุกคนต้องไปดูแล้วก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงต้องไปอ่านนิยาย
อยากทำน้องเบกลูกบอลเด็กมือสามทำไม่ไปแล้วไปเอาไปไหนเตะบอลไงเออเฮิร์ดลดแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้นะทุกคนรู้กันมามีทั้งไลน์นะคะมาเล่นพี่เบคเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะเป็นค่ะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษค่ะคุณสามรวยรวยมากพี่ฟินกับพี่ฟินน้องเลือกใครลูกเอ้าก็ต้องพี่ฟิน ถ้าพี่เบคงอนพี่ฟินทำยังไงคะโอเควางก่อนแล้วทุกคน ทำยังไงเราก็ต้องทำในสิ่งที่น้องอยากได้นะตอนนั้นเช่นถ้าน้องบอกว่าอยากได้อันนั้นพี่ฟินก็จะเอามาให้น้องก็จะไม่งอนแล้วค่ะแค่นี้เลยอ๋อในแบบสายเปย์หรอหมายถึงเขาถามว่าถ้าน้องเบกงอนอย่างวันนั้นที่ไอไม่ยอมปีบตุ๊กตาอยู่อยู่ก็จะงอนไอก็เลยโอเคไปตุ๊กตาแล้วอยู่ก็หายงอนใช่ก็แค่นั้นแล้วก็เห็นตุ๊กตาเต็มไปหมดอยากฟังน้องเบกลองดับเบิลเทคเนี่ยเดี๋ยวไปฝึกซ้อมนะคะแล้วเดี๋ยวมาลองให้ฟังพี่ฟินชอบเพลงดับเบิลเทคอันนี้ here's your perfect น้องเบกกับพี่ฟีเรียนที่ไหนกันนะพี่ฟีเรียนจบแล้วค่ะส่วนน้องเบกก็เพิ่งจบม.6 ค่ะเด็กน้อยพี่ฟีจบแล้วเด็กน้อยมากเธอเรียนจบมหาลัยนี่แบบเพิ่งจบวายไอ้เต้ายายเด็กนี่ไงการนอนก็เลยเป็นเรื่องของเด็กไงมาม้าเห็นนะคะส่วนทางนี้ชอบพี่ฟีนค่ะมาม้าหนูเห็นมามีหนูเห็นนะคะอย่างเงี้ยพี่ฟีนกินอะไรคะทำไมสวยจังโอ้โหกินทุกอย่างอะค่ะกินทุกอย่างได้เลยค่ะไม่ต้องเถียงกันนะคะพี่ฟินเป็นของหนูมูเอาพี่ฟินอยากตอบปริญญาโทไหมคะก็แอบอยากเหมือนกันแต่ว่าตอนแรกอะมีแผนว่าจะต่อโทที่สิงคโปร์เพราะว่ามันจบไวแต่ก็เศร้าไปไม่ได้น้องโควิดทำชีนะคะก็เลยต้องถ่ายงานก่อนหนูเป็นอะไรลูกตมอะไรลูกคายออกมากำลังฟังเธอพูดเรียนจบแล้วเปิดด็อกสกินนอนเช้าทุกคนพี่ฟินจะบอกว่าการเรียนมหาลัยอ่ะต้องให้บิกกี้เจอก่อนว่ามหาลัยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องนอนตอนเช้าอ่ะอย่างแบบไม่ใช่ดิมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเนาะมันเป็นข้ออ้างแต่ว่าสำหรับพี่ฟินอะรู้สึกว่าตอนกลางคืนอะหัวมันแบบว่ามันแล่นกว่าตอนเช้าอะแล้วพอเวลาเราเขียนพิมพ์วิจัยเราอะมันก็จะแบบว่ามันลื่นกว่าตอนกลางวันกลางวันมันก็จะเป็นแบบโยมเป็นง่วงแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเธอไงใช่แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะส่วนใหญ่ที่คุยก็เป็นนะคนที่แบบแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพื่อนพี่ก็เป็นทุกคนอะว่าแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทุกคนก็เลยติดการนอนแบบนอนตีสองตีสามอะไรเงี้ยแล้วพอทีนี้แบบแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนนอนดึกขนาดนั้นนะไม่แนะนำให้นอนแบบพี่ฟินนะคะใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมมีแต่คนเป็นได้ค่ะอายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรเลยค่ะใครเป็นรอยยิ้มแถวคุณฟินยาวไหมคะยาวไหมพิกกี้ยาวมากค่ะยาวแบบขนาดมามีหนูยังเป็นเลยค่ะพูดแค่นี้ค่ะ
เบกกี้อยากต่อมหาลัยไหนเบกกี้เลือกดูอยู่แต่ว่ายังไม่แน่ใจถ้าไม่เรียนออนไลน์เมืองนอกก็เรียนอาจจะแบบอาจจะมหิดลหรือแบบธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้ค่ะเบกกี้มาอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตสิเอออยากให้อยู่ใกล้ๆหรอเอาหัวแถวขยับบ้างไหมคะไม่ขยับเลยค่ะเพราะว่าเบกกี้เป็นมามีคนแบบแย่งแฟนลงใครแต่ก็รักมามีเหมือนเดิมมีแต่คนแย่งพี่ฟินหนูขอเบกกี้นะคะนานเบกกี้อยากเข้าคณะอะไรคะอยากเรียน International Relations ค่ะไม่ก็กฎหมายหนักนะหนักเลยอยากเรียนอะไรที่กฎหมายคือหนักอยู่นะพี่เคยเรียนกฎหมายตัวหนึ่งแล้วแบบมันต้องจำอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมาตรานู้นมาตรานี้เธอจะห่วงหรือเปล่าน้องเข้ามหาลัยเป็นสาวฮอตแน่เลยจริงหรือเปล่าฮอตเพราะอะไรอากาศร้อนค่ะเฮ้ยมีคนห่วงอ่ะเดี๋ยวแฟนเดิมเองฟรีนอันดับเป็กเธอเราควรซัมติงไหมอะไรนะน้องเบเป็นกเบอยู่หัวแถวแถวไม่ขยับค่ะแถวจะไม่ขยับค่ะแถวไหนอะแถวเธอคนจีบเธออยากกินเย็นนี้กินอะไรดีคะกินเธออยากกินอะไรหมูกระทะเอ้าอยากกินหมูกระทะเมื่กอระทเธะอติดแซต้วองโควิดเราจะร้องเพลงนี้ทุกไลฟ์ใช่ไหมไปใช่ไปใช่ไม่ไยดัง้เลยเออเธอร้องเก่งแล้วว่าก็เธพีอ่ก็สอสนใหอ้นเก่แลง้วอยากเรียนอะไรจอีกำเพลี็่กก็ได้สไหมอนคะมีมามีแต่ยังไม่มีใครจีบไม่มีแถวของหนูเลย Seriously ขอบ้างขอบ้างฝนตกไหมคะตกค่ะตกหนักมากเลยตั้งแต่5 โมงแล้วมั้งคะไม่ตกค่ะจริงหรอเธออยู่ประเทศไหนเนี่ยอยู่ประเทศไทยค่ะ น้องเบ็กเปิดปีไหนเบ็กเกิด2002ตอนนี้ก็เลย18ค่ะธันวาต้องขำปะหรืออะไรพี่ก็เข้าใจว่าแบบว่าแต่ละมุกเอ่ยอะไรเอ่ยเฮ้ยดูสตอรี่ฉันหรือยังเมื่อกี้ฉันลงก่อนเข้ามาเนี่ยแหละแบบนี้แหละน่ารักไหมเธอแบกบนี้ำลเลังยมาวิ่งอีกแล้วเหรอเธอกุมขมับอีกแล้วเหรอเนี่ยสีเนี่ยฟิลเตอร์พี่ฟินไม่ต้องทาลิปเลยแดงไม่ไหวอันนี้คือไม่ทาลิปเลยเหรอเธอไม่ทาฟิลเตอร์มันแดงNo need to read comment just flirt พี่ can you เขาถามว่ามีอาหารญี่ปุ่นที่ชื่นชอบไหมซูชิแซลมอนพี่ฟินชอบกินแซลมอนชอบเหมือนกันเราต้องไปแบบซูชิเด็ดหรือเปล่า
ราเคยอ๋อเราแค่เดินผ่านร้านซูชิบ่อยๆใช่เธอพี่ฟินเมื่อยไหมเวลายืนหน้าอ่านเม้นก็เราก็เมื่อยแล้วเสียงพี่อบเราเล่นพี่ฟินแต่งรูปแอปอะไรคะพี่ฟินแต่งรูปในนั้นนี่ชอบหนูไม่ตอบสักทีพี่ฟินแต่งรูปในไอโฟนเลยค่ะที่มันเป็นรูปที่มันต้องกดแก้ไขกดแล้วก็แบบใช่ใช่ล่าสุดให้พี่ฟินแต่งรูปเบ็กแล้วใช่พี่ฟินเป็นคนแต่งรูปของทุกคนพี่ฟินก็ยังไงจริงเป็นทุกอย่างแล้วจีบน้องเบ็กได้ไหมคะโอ้ยฉันว่าเขาเล่นฉันต่อยแบบนี้แล้วเธอก็ทำหน้าอย่างนี้ดิไปรอพอเสร็จแล้วจริงเอออยู่กับพี่ฟีนานแล้วแบบเป็นคณะตลกแนะนำหนังหน่อยค่ะเบกกี้พี่ฟีนสองเสน่ห์เบกกี้พีคมากเอาดีๆหรอเธอดูหนังหรอแบบนั้นหรอฉันชอบมากเออสนุกยังไงไหนเล่าสนุกเพราะว่าเรื่องนี้คิมเบอร์รี่เล่นแค่นั้นเลยชอบมากเนื้อเรื่องก็ดีนะอ่าฮะมันแบบไปไงนั่นแหละโอเคพี่ฟินแนะนำเป็นหนังชื่อเรื่องว่า The Best of Me The Best of Me คุณนะคุณสนุกมากคือมันไม่ใช่สนุกมันแค่แบบว่ามันเป็นหนังแนวแบบรักโรแมนติกอะแล้วมันแบบมันทัชใจอะค่ะทุกคนต้องทำหนังโรแมนติกมาเพราะพี่ฟินชอบดูหนังโรแมนติกแล้วมันแบบอินทั้งสองคนใช่ใช่นางเอกสวยพระเอกหล่อคือเป็นหนังที่ต้องดูแบบตั้งแต่ต้นจนจบโดยใส่ใจเข้าไปในหนังมากๆเพราะว่าในรายละเอียดหนังมันแบบมันเยอะมากแล้วตอนแบบโอ้ my godเธอต้องดูนะเธอลองดูสิคืนนี้ได้ดูได้ที่ไหนแต่ก่อนพี่ฟินดูใน Netflix แต่ว่าตอนนี้ Netflix น่าจะเอาออกไปแล้วอะแต่ว่าน่าจะต้องดูใน Google ได้นะคิดถึงพี่ฟินจังเลยค่ะโอ๊ยพี่เชอร์คิดถึงอะชอบคิดถึงนะคะชอบคลิปชอบคลิปที่พี่ฟินไปเที่ยวกับพี่ตอมจนหิวจนร้องไห้เออเมื่อกี้พี่ฟินจะเล่าให้ฟังเล่าอะไรคะว่าพี่ฟินไปเชียงใหม่ตอนนั้นที่ไปกับเพื่อนสองคนแล้วคือตอนนั้นมันเหมือนเป็นหน้าซีซั่นแบบฤดูหนาวของเชียงใหม่มั้งเธอก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นอืมแต่คือแล้วร้านอาหารทุกร้านอะมันไม่มีที่ไหนว่างให้ฉันกินเลยเว้ยแล้วฉันก็เป็นคนขับรถจนแบบวนประมาณ 3-4 รอบจนพี่ฟินร้องไห้อะเอาพี่ฟินหิวอะไม่มีอะไรกินเลยอะโอ้โหหิวเหรอเศร้าหิวเหรอเศร้าหิวแบบเศร้าหิวเพิ่งเคยเจอนะโอเคต่อมาต่อค่ะมันเศร้าอะมันแบบไม่มีอะไรกินอะมันไม่มีร้านไหนที่แบบที่มีที่รองรับเราได้เลยนะตอนนั้นอะเข้าใจใช่ไหมแบบไม่มีอะไรกินร้องไห้ไปเลยค่ะค่ะโอเคให้พี่ฟรีนหิวใช่พี่ฟินไม่ชอบหิวพี่ฟินก็เลยกินตลอดเวลาไง Thank you Hi international fans อันเนี้ยเหรอ I love you I love you too Hi from Mexico Hello,
she tell เอ้ยใช่ไหม she tell she tell เหรอ she tell เธอเห็นแบบแฟนคลับเมียนมาเยอะนะเนี่ยแบบมีเห็นในเฟซอ่ะมันจะมีเพจคนเข้าไปกดไลค์เยอะอยู่นะทำเป็นแบบพิ้งไปพึ่งไปเห็นเลยก็ใน YouTube ขายเลย Idol Factory มี10ภาษาแบบ12เธอ12แล้วเหรอโอ้เลิศน้องเบคที่บ้านมีครัวไหมคะขอหอมหน่อยค่ะหอมที่บ้านมีมีดค่ะมีดเลยค่ะเราเล่นนะเตรียมมาหอมกันหนีไม่ได้น้องไปขับรถได้ยังขับไม่ได้เลยค่ะน้องไม่เป็นไรค่ะมีคนขับรถส่วนตัวค่ะยังให้พี่ฟินขับอยู่เลยค่ะHave you guys went and listened to the interview clip that is in 12 languages with subtitles? Mm-hmm. ดุเกินร้องเล่นพูดเล่นน่ะจริงจังอ่ะเราอ่ะร้องเล่นก็ร้องเล่นเนาะแต่ไม่มีใครกล้าแหละขำฟีนพี่ไม่เข้าใจว่าพี่ตลกตรงไหนงงสนิทกันขนาดไหนคะสนิทกันที่จะคุยเรื่องทุกอย่างเลยค่ะสนิทมากครับไม่ต้องหัดแล้วน้องเบคให้พี่ฟินขับไปเลยหัดเถอะบางทีอ่ะพี่ฟินก็ขี้เกียจขับรถพี่ฟินขี้เกียจขับรถบางทีสรุปพี่ฟินขายขำหรือขายสวยคะก็ต้องขายสวยอยู่แล้วใช่ไหมขายขำค่ะแต่ก็สวยขำสวยพี่ฟีนพูดภาษาเหนืออีกค่ะชอบอู้บอกเป็นเจ้ารู้จักกันนานแค่ไหนแล้วคะรู้จักกันมา105วันค่ะ100ปีค่ะล้อเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอพูดภาษาเหนือเร็วพูดภาษาเหนือเธอต้องนำไม่เอาดีกว่าเดี๋ยววันนั้นสอนไปแล้วไงการสลองกับสองปีบอะเดออะไรประมาณนั้น จนได้แค่นั้นนะคะอู้บะจางนั่นนับเป็นวันเลยอ่ะสุดยอดอีเบกกี้เป็นคนนับพี่ฟินไม่รู้อะไรเลยพี่เป็นแบบนี้เธอเอาอีกแล้วหรองอนอีกแล้วหรอเจอกันครั้งแรกใครทักใครก่อนคะเธอทักก่อนเพราะนี่เขินใช่เพราะว่าพี่ฟินต้องแบบว่าทำความรู้จักน้องไม่พูดกับใครเลยมันเหอะนะเธอเพิ่งแบบพร้อมเข้ามาสายด้วยเข้ามาสายเอ็นดูน้องวันแรกคืออย่างงี้นะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้อ่ะก็คงอย่างนี้ตอนนี้ก็อย่างนี้เลยขยำแล้วเป็นกับเธอเนี่ยแหละอย่างนั้นแหละคนอื่นก็อาจจะยังสวัสดีค่ะพี่ฟินเล่นตลกตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยไหมคะพี่ฟินไม่ได้เล่นตลกนะคะทุกคนอะไรเหรอเอาที่ไหนมาเล่นตลกทำไม่เป็นหรอคะเรื่องตลกอะป้าป้าน้องเด็กดุไหมคะไม่ดุค่ะป้าป้าน่ารักมากค่ะเบกกี้งูเขียวหางไหม้ใครเป็นคนจุดไฟงูไม่รู้แต่ละคำถามอะค่ะมันเป็นยังไง
็นยังไงงูจุดงูจุดไฟน้องเล็กแล้วพี่สิทธิ์ใช่ไหมงูเขียวหางไหม้ใครเป็นคนจุดงูจุดไฟวะตั้งแต่เกิด พี่เป็นหล่อตอนไหนคะตั้งแต่เกิดเลยครับน้องๆ น้องเล็กเป็น FC พี่ออนหรือเปล่าคะเนี่ยพี่ออนสวยมากน่ารักมากค่ะใช่ค่ะวันนั้นเราเจอกันมีคนแบบโยงไปเรื่อยเลยว่าแบบว่าเรามีแคมเปญอะไรกับคุณเขาใช่วันนั้นพี่ออนเป็นคนที่ถ่ายทิกตอกให้เราด้วยอย่าพี่ออนเป็นคนถืออย่างนี้เนี่ยอุ้ย ทั้งสองเล่นกีฬาอะไรบ้างคะอุ้ยเล่นเยอะเลยค่ะพี่ฟินหรอคะหาพี่ฟินมาก่อนหาไม่ค่อยเจอค่ะ เพราะว่าเปล่าก็คือตื่นแล้วก็จะมืดแล้วค่ะเออใช่ค่ะตื่นแล้วก็กินแล้วก็มืดแล้วค่ะส่วนเบคจะต่อยมวยตีเทนนิสเตะบอลตีกอล์ฟว่ายน้ำเยอะแยะมากเลยนะชอบมากชอบออกกำลังกายมากวันนี้ที่ฟินไม่เป็นผ่อนคลายหรอได้สิฉันจะเป็นวันนี้เป็นอะไรดีคะขอร้องเบกกี้เคยเล่นกระโดดหนังยางไหมคะกระโดดเชือกเหรอกระโดดหนังยางลูกที่มันแบบว่าเอาหนังยางมาพันต่อกันใช่ไหมแล้วสองคนก็จะแบบว่าทำหนังยางแบบนี้แล้วก็ให้เรากระโดดข้ามหนังยางมันสนุกมากนะเธอถ้าใครโดนหนังยางก็แปลว่าแพ้โอเคช่างมันเนาะอย่างนี้เหรอน้าไม่ใช่ที่พี่ฟินส่งเล่นให้ดูมันคือการเล่นกระโดดหนังยางที่แบบสนุกมากคือถ้าตอนมัธยมตอนประถมอะไรเงี้ยไม่เล่นก็คือเอาส์มากไม่ได้เออส่งมาให้ดูได้วันนี้พี่ฟินเป็นมาสอนหน่อย Apple Pal Wow โอเคน่ารักปะพวกเธอฉันเป็นผลไม้ที่เล้ามาค่อยเออเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีทั้งส้มแล้วก็ยังไงมีสับโรสไงเอ้ยมันยังไงเล่าเริ่มเลยเอ้านี่ไงเราตั้งอะไรเอ่ยร้านขายผลไม้ค่ะวันนี้มีทั้งส้มนะคะแล้วก็สับปะรดเฮ้ยรู้ว่าพวกเธอกำลังแบบว่าแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กมาด้วยนะเพราะว่าดิฉันนั่งอ่านทุกอันเลยเออเหมือนกันเฮ้ยพอไหมล่ะพอแล้วไหมเบกกี้พอเถอะเธอเริ่มเธอเริ่มแล้วเธอตามทำไมผมนี่เขาล้อมามีก็ดูเขาสิชื่อส้มชื่อส้มเจอน้องเพลงอันนี้ส้มโรลายเนาะโรลายสอนส้มโรลายเนาะโรลายเธอไม่มีใครห้ามกันเลยเธอก็ไม่ห้ามเลยปกติหนูห้ามนะแต่ว่าวันนี้ก็แบบตามเจพี่เขาหน่อยชอบมากแบบหนึ่งฉันขอเป็นอะไรดีนะนี่เลยอันนี้หนูขอไม่เล่นนะคะไม่ไหวอะพอเ
พอแล้วก่อนเมื่อกี้พอแล้วกลับมาลูกกลับมากลับมาเมื่อกี้กลับมาโอเคโอเคโอเคหนูห้ามแล้วนะเมื่อกี้พี่ฟินบอกว่าให้กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาได้แล้วมูเย okay, นอนเราเป็นซ่อมก่อนเออชอบแล้วทีนี้เธออยากเป็นส้มฉันรู้เธอชอบลงเออสนุกใหญ่แล้วนะเธอสวยนะแต่เธอดูแปลก ทำไมมันแฮงอ่ะเธอเอ้าเฮ้ยกลับมายังโอเคเดี๋ยวช่วงอวดฟิลเตอร์หรอฉันพอแล้วฉันไม่เล่นด้วยแล้วอะไรอ่ะพี่ฟินขายผักเออจริงทุกคนเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เราหรอกใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ยิ้มหน่อยเธอเอาท่าอีกแหละก็เข้าไหมคะพอแล้วนะคะผีสิงไอ้มันไม่พูดถึงเรื่องผีมันน่ากลัวเวลานี้เดี๋ยวหนูนอนไม่หลับนะคะขอคนไม่เล่นขอคนจริงจังฮัลโหลฮัลโหลจีจีแฟนสโลชาหมามาไม่เคยสอนให้ลอกน้องขอนิดหน่อยนะคะหมามาไม่ต้องแคปอัดคลิปเถอะอย่าลืมแฮกสกรีนเบกนะคะอยากไปดูกี่โมงเราจะไปดีไปไหนอ่ะว้าที่อีกแล้วที่อีกแล้วขอคนขอคนจริงจังขอคนไม่เล่นปล่อยใจเลยสนุก You look so cute thank you Hi everyone today I'm gonna say อะไรดีเราจะพูดว่าอะไรไม่รู้อยู่ดีๆมันก็พูดขึ้นมาแบบงงๆแบบคนนอนน้อยแบบคนแบบ อยากดูซีรีส์แล้วทำไมมีแต่คนจะจีบเบกกี้งงว้าต่อแถวเลยนะคะหนูมีแถวตัวเองแล้วมามีภูมิใจหนูไหมคะหนูมีแถวตัวเองแล้วพี่ฟินยืนอยู่ข้างหน้าแถวเลยค่ะอุ้ยเล่นใหญ่โอ้ให้มันได้อย่างงี้ค่ะน้องๆน้องเด็กพี่จะแบบว่าแคปแล้วก็ Love you from Thailand ทำไม Thailand ไม่พูดว่าฉันรักคุณฉันรักคุณพี่ฟินจะปล่อยคลิปนี้ไปได้ไหมไม่อยากไปไหนเลยค่ะแบบอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นไปตลอดค่ะหนูคงไม่ต้องบอกชื่อนะคะแต่อยู่ตรงหน้าแถวเลยค่ะ ว้าย
YouTube ให้นะคะปกติมีใช่ไหมใช่ใช่ปกติมีทุกคลิปเลยค่ะน่าจะต้องเดี๋ยวรอไปดูในแฮชแท็กเอาแล้วกันเนาะจะได้เห็นพี่ฟิล์มขับรถสปอร์ตฟอร์ดมัสแตงหรือเปล่าคะเธอต้องปล่อยคลิปแล้วแหละมีคนขอเยอะเลยจริงหรอใช่นี่น้องเบาแล้วนะคะอันนี้หนูเบาแล้วนะคะน่ากลัวมากคุณสามหล่อจังชิปเปอร์ตกงานตลอดเวลาพี่ฟินหล่อจนอยากเป็นฝุ่นในห้องเลยค่ะนอกจากเป็นฝุ่นแล้วช่วยแบบว่าบ้างไหมคะเออเป็นยังไงเดี๋ยวไปทำความสะอาดบ้านให้ค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวไปถูบ้านให้ไปล้างจานดูดฝุ่นทำทุกอย่างให้เลยค่ะI'm good. How are you? Selamat malam. I'm good. How are you? Are you how old now, ka? 18, ka. 23. พี่ Bacon, พี่ Finn หน่อยค่ะ พี่ Finn จะปิดไลฟ์ขาค่ะลูกเอาหลายขาเลยค่ะมี2ขาค่ะเบกกี้อายุ15มาเป็นสาวลำวงตั้งแต่เกิดมันจะเป็นสิ่งที่ค่ะมันคิดไม่ทันยังไม่ได้ฟังเลยเธอเพลงมันจะร้องว่าอายุ15เองมาเป็นสาวลำวงอ๋อคือในเพลงแบบใช่ค่ะบอกเลยว่าอายุ15โอ้ my god โอ้ my god เขาลองว่าอายุ15ได้มาเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงบ๊อบบ๊อบแบมแบมอายุตั้งแต่เกิดฮะลำวงตั้งแต่เกิดเลยเฮ้ยรถคันหน้าชนกันคันหลังทำยังไงคันหลังอย่าคันหลังก็ต้องเกานะคะแต่เกาค่ะอย่าเก่งมากเลยค่ะเบกกี้แพ้คนไทป์ไหนคะเบกกี้จะแพ้คนที่ใส่ใจค่ะแบบจำรายละเอียดอะไรได้คือแบบได้ใจเบกไปเลยค่ะเป็นคนที่ชอบมากคนที่แบบมอร์นิ่งกู๊ดไนท์แล้วก็เล่าเรื่องต่างๆฉันหรือเปล่าฉันเธอก็มอร์นิ่งกู๊ดไนท์ทุกวันนี้เออนะมอร์นิ่งนะแต่ว่าบ่ายสองเอ๊ะฉันมอร์นิ่งแต่บ่ายสองโอเคเราจะปิดไลฟ์กันตอน20:00 น.เท่าไหร่ดีคะเบกกี้เอ้า20:30 น.เหรออยากให้อยู่นานขนาดครึ่งชั่วโมงหรือว่า15 นาทีฝนยังตกอยู่เลยนะเนี่ยนั่งเบคฟาร์มตอนเด็กๆกินอะไรทำไมน่ารักแบบนี้ดื่มนมที่มามีชงให้เยอะๆค่ะก็เลยโตมาจากนี้เลี้ยงลูกด้วยนมป้อนสุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะมามีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะmorning พี่ฟินไม่ถูกนะคะทุกคน morning พี่ฟินได้ตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอะไรประมาณนี้เห็นแหละเห็นนะคนจะ morning พี่ good night พี่ฟินตอนประมาณ2-3ได้เลยประมาณนี้
2:15ก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องนอนดึกมีเป็นห่วงลูกเหรอใช่เพราะว่า3 ทุ่มน้องต้องนอนแล้วนะคะน้องตุ๊บเอ้ยเธอเก่งอะเธอรู้จักคำว่าตุ๊บแล้วอะใครสอนพี่ฟินสอนน้องตุ๊บนานตุ๊บตุ๊บตุ๊บน้องตุ๊บเลยเพราะว่าน้องยงเมื่อคืนอะส่งไปบอกพี่ฟินว่าพี่เขาถามว่าทำไมนอนดึกก็บอกว่ากำลังดื่มนมอยู่ค่ะพี่บอกพี่ฟินแบบน่ารักจังเธอจำได้ไหมเพราะว่าตอนนั้น4 ทุ่มแล้วเบกกี้ยังตอบไลน์พี่ฟินอยู่เลยพี่ฟินก็ถามว่าทำไมนอนดึกจังออกกำลังดื่มนมอยู่ค่ะน่ารักออกกินนมนอนนอนเป็นอย่างนั้นจะได้โตเท่าพี่ฟิล์มโพสแป๊บนึงค่ะขอแคปหน้าจอหน่อยน่ารักจังค่ะขอบคุณค่ะเซียมาตัวเท่านี้นะตัวเท่านี้น้องต้องกินนมนอนต้องมาเจอตัวจริงนะอย่างนี้จริงๆอ่ะตัวเท่านี้จริงๆนานๆนะคะเดี๋ยวมางี้ก่อนค่ะมีคนบอกว่าสอบ2:59ปิดไลฟ์นะคะเหลือ1 นาทีเดี๋ยวจะไปตอน2:15แล้วกันให้น้องเข้าไปส่องแฮชแท็กสักนิดหน่อยแล้วก็ให้น้องไปนอนนะคะนามิอย่าลืมมาส่งมาบอกฝันดีด้วยนะคะอยากฟังเรื่องซินเดอเรลล่าหรือ Snow White เอ้ย I'm Snow White หนูชอบ Snow White น้องเบกสูงเท่าไหร่คะ165ค่ะพี่ฟินสูง167ค่ะค่ะก็ใกล้แหละใช่ๆห่างกันนิดเดียวขโมยได้เลยค่ะเอ้ยขโมยได้ป่าวพี่เป็นต้องไปตัดแว่นแล้วนะเนี่ยน้องก็น้องใส่แว่นนะเอาจริงเวลาเรียนแต่ว่าเธอควรไปตัดแว่นเพราะว่าถ้ามองอะไรไม่เห็นแล้วเธอจะแบบ eye strain อะจะปวดหัวมันเห็นเธอแต่ว่ามันแบบว่ามันไกลไม่แต่ถ้าเธอต้องแบบเนี้ยไม่มันไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันแบบแค่อยากเข้าไปให้เห็นชัดๆกว่านี้อะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นชัดๆอยากจะมองให้ชัดๆยิ่งกว่านี้หนูปวดตาไหมน้องฟีน ไม่ปวดค่ะปวดใจมากกว่าเวลาเห็นคนจะจีบแต่น้องเบกมันเศร้าใจนะคะหมอหมีเธอค่ะเธอไปดูแถวเธอไหมอ๋อเหรอเธอไม่ต้องพูดขัดกันหรอเป็นเศร้ากันอ๋อไม่ต้องพูดหรอต้องพูดเลยชัดยิ่งกว่านี้อีกหน่อยพี่ฟินมีฟิลเตอร์นี่ด้วยนะร้องเพลงแต่ว่าพี่ฟินร้องเพลงไม่ค่อยได้งูยเดี๋ยว2:15จะไปแล้วนะคะทุกคนรีบเหรอเธอเพราะว่าพี่ฟินต้องส่งเบกกี้เข้านอนค่ะแถวน้องเบกก็ยาวแล้วนะมัมมี่ก็ตอบอยู่เอ้ามัมมี่ได้เหรอมัมมี่อะไร
ทุกคนได้ยินเสียงพี่ฟินร้องเพลงด้วยหรอเมื่อกี้พี่ฟินเรียกน้องเบกว่าตัวหน่อยตัวตัวทำอะไรอยู่คะเอ้ยโอ้ยตัวเขินหรอพี่ฟินทำยังไงถึงจะแคสติดครับอ๋อเรื่องสมัครมาเล่นด้วยกันใช่ไหมพี่ฟินว่าเป็นตัวของตัวเองเลยแล้วเป็นตัวของตัวเองใช่คือไม่ต้องแบบเฟคเป็นคนอื่นอะเป็นตัวของตัวเองแล้วเดี๋ยวบทมันก็จะลงล็อกที่เราเองจริงสู้ๆนะคะทุกคนเราเจอใช่แล้วมาเจอกันเยอะๆน้องมั่นกับคุณแชมป์ๆเจอเราเจอนะคะใช่ค่ะเจอกันตอนนั่นแหละสมัครกันเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบบว่าไปขอแบบพี่เชนแอบดูดีกว่าว่าใครมาสมัครบ้างได้ไม่ได้ก็เป็นประสบการณ์อะถือว่าเป็นประสบการณ์ถูกต้องเลยบิกกี้พูดแบบว่าดูดีอย่าอย่าอย่าเราจะปล่อยคลิปอันที่พี่ฟินทำในไหนดีใน IG หรือว่าในทวิตเตอร์ทวิตเตอร์หรอคลิปมันน่าพนักมันทำให้แบบยิ้มแบบทั้งเช้าอ่ะเธออะไรนะคือตอนตื่นอ่ะก็ไปเปิดแชทเธอใช่ไหมมันน่ารักไหมล่ะมันส่งมาแล้วเหรอยิ้มเธอเมื่อวานที่พี่นั่งทำแล้วก็แบบว่าไปหารูปแบบรูปตัวเองมีอยู่หนึ่งรูปมั้งใช่คือมีหนูเป็นหลักเลยค่ะมีบทมามีน้องเบ็คไหมคะน่าจะมีนะมีคุณแม่เอ๊ะแต่เขาสมัครถึงแค่อายุ25เองนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคนที่สมัครอายุ18ถึง25ลองส่งโปรไฟล์ดูนะคะที่ Grab the Series เลือกจำกัดเพศชายจะเป็นอะไรก็ได้ไม่มีบิวตี้สแตนดาร์ดด้วยทุกคนไม่ต้องคิดแบบว่าเราไม่สวยเราไม่ขาวเราไม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราทุกคนสวยเราไม่สูงเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่จำกัดความสูงไม่จำกัดหุ่นไม่แบบเป็นโอกาสแบบที่สุดถ้าสมมติว่าพี่ฟินเจออะไรแบบนี้พี่ฟินก็จะแบบว่าพุ่งชนเธอมันหายากนะคนที่แบบแคสติ้งแบบที่จะไม่จำกัดอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะแคสติ้งที่เจอก็คือต้องแบบไซส์นี้ส่วนสูงเท่านี้เป็นผู้หญิงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบใช่มานานหรือยังคะนานแล้วค่ะถึงคลิปแคสแล้วใจฉันมากค่ะสู้ๆนะคะเย้อันนี้ทำได้ค่ะถ้าติดก็เดี๋ยวเจอกันในกองหรือว่ามันต้องมีเวิร์กช็อปก่อนแน่ๆก็ถ้าติดก็เดี๋ยวเราไปเวิร์กช็อปพร้อมกันส่งตอนแคสเราจะอยู่ไหมนะน่าจะอยู่แหละมั้งอาจจะให้ดูเรื่องเคมีหรือเปล่าพี่อ้วนมากไม่เคยสมัครที่ไหนเลยคุณพี่ไม่เคยอ้วนค่ะเขาเรียกว่าเราเจริญอาหารนะคะอย่าไปคิดว่าเราอ้วนถึงอ้วนก็สมัครได้ใครบอกว่าอ้วนไม่มีคนอ้วนหรอกค่ะบนโลกนี้สมัครแต่ยังมันจริงอ่ะคือแบบหาที่ที่แบบไม่ no beauty standard มันไม่มีเลยอ่ะเธอใช่แคสเป็นกุ้งเผาได้ไหมคะอู้หิวเลยที่เรากินกันน่ะเหรอใช่ที่เราไปกินในซีรีส์อ่ะถ้าติดจะเลี้ยงขนมบนเหรอถ้าทำได้แคสเป็นไอเสือได้ไหมเอ้ยจะเล็กนอนเนี่ยพี่ฟินว่าพี่ฟินจะต้องชอบฉากที่มีหมามากแน่ๆเลย
น่าจะต้องอยู่กับหมาแบบเธอรู้ไหมน้องม่อนร้องไห้เยอะมากน้องม่อนต้องร้องไห้ทำได้แหละเธอทำได้เธอทำได้เธอเก่งร้องไห้ง่ายอยู่แคสเป็นผีใต้เตียงละกันหรอผีร้อยเพื่อนตาแคสเปอร์ขอแคสเป็นหมาวันนี้เอาเลยน้องเบคอ่านจบยังสองเล่มพี่ฟินรอยังไม่จบพี่ฟินรออ่านเล่ม limited edition อยู่เรื่องนี้จบแล้วเล่มหนึ่งเหรอเล่มสองเก่งไหมเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองครึ่งเรื่องไปค่ะหนูอ่านช้านิดนึง น้องต้องประมวลผลภาษาไทยนะคะคืออยากตั้งใจอ่านมากๆเพราะว่าเราเล่นเนาะมันต้องแบบเข้าใจตัวละครจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบอ่านแบบที่ฟินอ่านแล้วก็แบบลองคิดบทไปเลยนะแบบบางทีเราต้องอ่านไหมหรอใช่ต้องเอานิยายอ่ะมาทำเป็นบทละครบทซีรีส์อีกทีนึงคำพูดมันก็จะเปลี่ยนไปจากนิยายนิดนึงใช่ไม่นิดนึงอ่ะพี่ว่าอาจจะเยอะเลยเพราะว่านิยายมันเป็นตัวเขียนไงเดี๋ยวนะหลับตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ18ค่ะ18ไหม18หมาพี่ฟินอยู่ข้างล่างค่ะอยู่น้องนอนอยู่นะคะน้องชูก้าน้องชูก้าน่ารักไม่ไหวให้ชูก้าเป็นน้องเป็นน้องสามเอ้ยเป็นไอเสือแต่ชูก้าตัวใหญ่นะชูก้ามันตัวใหญ่มันไม่สามารถเป็นลูกหมาได้แล้วมันตัวอ้วนมากเป็นปูแต่ในรูปชูก้าดูอ้วนใช่แต่ว่าน้องเสือน่าจะแบบตัวแบบเท่านี้เมื่อกี้20:16แล้วไปกันเถอะแล้วนึงขอตอบนี้ก่อน Do you speak Spanish I am learning Spanish so I only have the basics of Spanish I can say likeHola, me llamo Becky. Japanese, hello, my name is Becky. Spanish. Oh, Spanish. นึกว่า Japanese. Japanese ก็จะต้องพูดว่า Hi, konnichiwa. Te amo. Te amo mucho. Te quiero. อยากเห็นชูก้า ชูก้านอนอยู่ค่ะทุกคนมาหลับปุ๋ยเดี๋ยวไลฟ์หน้าไอ้15ชั่วโมงไม่ได้จริงแม่บ้านเนยเดี๋ยวโอกาสก็มาอีกสุต้องเชเป้ยินไปก่อนเสร็จก็ได้นะคะ Bonjour je m'appelle Becky Dance ma famille il y a ma mère qui s'appelle Raviwan mon père qui s'appelle Robin et mon frère qui s'appelle Richie Je me sens bien avec Richie car il est Jean et toi ขอโทษสำหรับสำเนียงค่ะมิกกี้ตลอดและนี่คือรายการ Love Is Now ค่ะจากน้องเบกกี้เมื่อกี้เลยเหมือนแรปอ่ะเธอตึก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 พูดเร็วไม่ไหวป่ะ20:08ไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบายบายค่ะคือ Good night นะคะแป๊บนึงเธอบอกอินเตอร์แฟนด้วย Guys, thank you for watching, and I hope you enjoyed this live, and I thank you for all your support. Sorry if we don't always, like, talk to you guys, but we always see your support, and we really appreciate it. Thank you so much, and, yeah. Hope you have a good night, and good night. Good night, na kha. Thank you. Nani, na kha. Bye-bye. See you in the tweet, na kha. Yes, I'll see you in the tweet, na kha. Bye-bye. Bye-bye.